ธีมครับนะมันคือ soft and weak like water ก็เรื่องของน้ำอะไรก็ได้จะเป็นน้ำตอนที่เราจบคือ water นะที่เขาชวนมาผมก็เลยนึกถึงแม่น้ำโขง basic ลบลงพื้นที่ก่อน research หาหนังสือแล้วก็ลงพื้นที่ก็ไปพบคนอันที่มันน่าสนใจคือเรื่องของร่างทรงร่างทรงคือแบบเนี่ยตามลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะแถบหนองคายเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่านาเทียมนาเทียมเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณของแม่น้ำเลยแม่น้ำโขงมาสิงร่างทรงเราไปลงพื้นที่ก็คนพบว่ามันมีมากกว่านั้นก็จะมีเรื่องของแบบนักรบกับในอดีตสงครามในอดีตที่มันสิงด้วยแล้วก็จะมีพ่อปู่แม่ปู่แล้วแต่คนในพื้นที่แต่พอไปลงแล้วก็แบบผมก็ไปหลายครั้งมีครั้งนึงก็ให้คนในพื้นที่ช่วยติดต่อให้แบบห้างร่างทรงที่แบบให้ผมสามารถไปถ่ายได้เป็นบันทึกนะครับแล้วมันก็ถ่ายอยู่เลยนะแต่ว่าบางร่างทรงก็จะเล่นใหญ่เลยถือว่ามันก็จะมีหลายแบบมากก็จะมีแบบโผล่ไปเดินเข้าไปปุ๊บเล่นแล้วองค์ลงมาให้ต้องอะไรเงี้ยจะใหญ่มากอะไรเงี้ยนะแล้วก็โอ้โหแล้วก็ถ่ายไปไว้แต่ทีเนี้ยตอนชิ้นเนี้ยตัดต่อยากมากหมายความว่ามันเป็นช่วงข้ามเกี่ยวตอนที่ผมไปต่างประเทศ6เดือนแล้วแบบไปนั่งเอาชิ้นนี้ไปตัดก็คือถ่ายที่อาหารเสร็จก็ชิ้นเนี้ยตัดปกติบางชิ้นตัดไม่นานแต่ชิ้นเนี้ยตัดอยู่1เดือนทุกวันเลยนะแล้วก็จะนั่งโผล่ตัดยังไงดีตัดยังไงดีอะไรเงี้ยหนังร่างทรงอย่างเงี้ยเราก็นั่งวิเคราะห์ทั้ง5ร่างทรงอย่างเงี้ยมันก็พบว่าโมเมนต์นึงที่มันน่าสนใจคือตอนที่คุณยายคนนั้นตอนที่วิญญาณเข้าร่างคือโอเคผมอาจจะบอกว่าผมไม่สนใจว่าแบบเอาจริงจริงองค์ยังไงอะไรแต่ผมพอได้รู้เรื่องวิเคราะห์ฟุตเทจเจอโมเมนต์ที่มันสวยงามมากคือตอนที่เราเป็นคนธรรมดาฮะอยู่สปิริตวิญญาณเข้าร่างองค์ลงจริงๆพอนั่งวิเคราะห์ฟุตเทจมันปั๊บเดียวนั่งซิ่ววิแล้วก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ของคุณยายเนี่ยจะไม่เยอะไม่ละหน้าท่านสวยงามมากก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยแล้วก็จริงๆจุดเริ่มต้นของงานชิ้นเนี้ยเราพูดถึงแม่น้ำโขงแต่ว่าผมอยากพูดถึงในแง่มุมที่ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นบนแม่น้ำโขงก็คือถ้าตอนนั้นก็จะเป็นข่าวที่ทุกคนรู้ดีอย่างเช่นผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่เป็นลี้ภัยที่ลาวไม่อยู่ในสองคนที่มาที่แม่น้ำใช่ปะสามศพแล้วอีกศพหนึ่งสูญหายไปอะไรเงี้ยโอ้โหคิดว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากจะแบบโอ้จริงๆมันเริ่มจากน้ำตกเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยน้ำตกจำไม่ได้ละชื่ออะไรแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่น้ำตกเนี่ยไหลลงไปที่แม่น้ำโขงแล้วก็ไปที่ถ้ำดินเพียงที่แบบต้องมุดเข้าไปในใต้ดินซึ่งสนุกมากนะแล้วก็มุดเข้าไปก็คลานเข้ามาแล้วก็คลานเข้าไปแล้วก็อยู่ในถ้ำนั้นนะจริงๆเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจที่ว่าจริงๆอ่ะเวลาเข้าถ้ำเล่นใครเคยไปก็ต้องหนองคายแนะนำให้ไปมันเป็นที่ท่องเที่ยวเลยครับเขาเชื่อว่าถ้ำนี้มันเป็นลงศพของพญานาคหินก้อนนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นลงศพของพญานาคเมื่อตอนเข้าไปมันเย็นมากน้ำไหลเนี่ยเหมือนในงานเลยโอ้โหเย็นมากแต่จริงๆอ่ะพอเจ้าของที่เขาเจอเนี่ยมันจะเป็นคำถามตอบที่ยาวมากนะจะลองอธิบายให้ฟังก็คือแล้วเขาก็บริจาคให้วัดนะตอนเข้าไปเนี่ยจริงๆต้องมีคนไกด์พาเข้าไปแต่ตอนแรกก็มีไกด์พาเข้าไปนะที่ไม่สะดวกเราต้องถ่ายแล้วอยู่เดินเข้าไปประมาณ5นาทีไกด์คนนั้นก็โดนเรียกให้ทำอย่างอื่นในเวลาทำงานทุกชิ้นเวลาผมจะชอบเจออะไรเนี่ยส่วนที่ผมก็อยู่ในนั้นนานเลย2ชั่วโมงจริงๆเขาให้อยู่ได้แค่20นาทีเนี่ยแต่ว่าไม่มีไกด์แล้วก็อยู่ในนั้นแบบนานมากเลยฟาดเรื่อยๆแบบตอนแรกก็นึกถึงถ้ำอะไรนะถ้ำหลวงก็จะติดน้ำปะโอเคแต่มันก็จะเป็นเรื่องของพญานาคความเชื่อจิตวิญญาณแล้วก็ความแรงในพระนามสูงแล้วทำไมความฟุตเทจมันต้องกับตัวจริงๆบางอย่างในงานทุกๆชิ้นเป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้เหมือนกันหมายความว่าเวลาเรานั่งดูตัดต่อจริงๆมันก็คือการสร้างเรื่องขึ้นมาอีกทีนึงแล้วบางอย่างมันไม่มีเหตุผลบางทีผมไม่อยากเข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่จริงๆ
คือเราก็สึกว่าแค่มันถูกต้องเนี่ยแล้วตัดอย่างเงี้ยอย่างตอนตัดคุณร่างสองเราก็ไม่คือเราใช้สัญชาตญาณเยอะมาเรียนเสิร์ชมาแล้วเราก็ลืมแล้วเราตัดต่อเนี่ยบ้องเป็นเรื่องของอารมณ์อย่างคือผมคิดว่าเราจะไปยังไงครับแล้วเราจะไปกันเรื่อยใช่ไหมผมคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าคืออ่าโอเคศิลปะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่มันสะท้อนสังคมนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าในมุมมองของแต่ละคนก็คงจะมีความแตกต่างไปในการตีความแล้วผมก็รู้สึกว่าใครที่ได้ชมงานทั้ง5เรื่องนี้ในค่ำคืนนี้เนี่ยมันต้องสะท้อนความรู้สึกของเราที่มีให้กับสังคมเนี่ยในแต่ละอย่างที่มันแตกต่างกันไปงั้นผมคิดว่าเรามาแชร์กันหน่อยดีกว่าไหมครับว่ามุมมองของเราที่มีให้กับงานศิลปะทั้ง5ชิ้นนี้เนี่ยเราตีความมันออกมาไว้ยังไงบ้างแล้วก็คลิกฟังในแต่ละมุมมองของแต่ละท่านเลยดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะสื่อเข้าไปว่าเราอยากจะแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแต่ละเรื่องเพิ่มเติมไปอย่างไรบ้างเราจะเริ่มที่คุณชอบก่อนหรือจะเริ่มที่คุณไทยกีบแบบนี้ไม่ตีความไม่ตีความอะไรเลยโอเคเราเป็นเหยื่อครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันว่าเรื่องที่หรือว่ามุมมองที่ว่าเราตีความกันมันจะคล้ายๆกับคุณผู้ชมที่เราตัวนี้เป็นการตัวนี้ก่อนผมไม่ได้ตัวไม่ดีก่อนแต่ว่าก็มันไม่มีใครดำเนินเลยสอนให้มาเพราะว่าผมจะได้เพื่อนน้อยที่สุดเอาสิโอเคงั้นถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรเราจะหันไปถามทางคุณไทยกิจละกันเอาเป็นว่าให้คุณเทเกียนั่งเฉยๆจนกว่าเราจะมีคำถามให้เขาตอบโอเคไหมโอเคงั้นเริ่มที่คุณท็อปขอบคุณค่ะคุณเป็นผู้ที่ฉลาดมากเฮ้ยไม่จริงๆมีเรื่องที่อยากจะพูดเป็นมือหลักคำอยู่ในใจนะคะแต่ก่อนจะพูดถึงตัวหนังขออนุญาตจริงสิ่งที่ดูแล้วเกิดความรู้สึกอึดอัดขับแค้นใจมากที่สุดในทั้งหมดของ5เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะไม่ถึงเพราะทุกคนอาจคิดว่าเราจะในเรื่องผู้ที่ไปแม่น้ำโขงหรือม็อบใช่ไหมคะแต่เป็นเรื่องของตอนขอคอเนี่ยคือพอมันขึ้นมาปุ๊บเป็นอนุสาวรีย์อะไรนะอนุสรณ์สถานวีรบุรุษขอคอแล้วชื่อของวีรบุรุษขอคอมีชื่ออะไรในบล็อกขึ้นมาคะทุกคนได้สังเกตไหมพระเอกสุดสุนทรคงสมพงษ์นะคะซึ่งเป็นพ่อของคุณกีรันต์คงสมพงษ์นะคะซึ่งเป็นรองราชเลขาธิการขอนะคะก็รองราชเลขาธิการขอมีอยู่คนเดียวนะคะไม่มีรองราชเลขาธิการคนอื่นนะคะเราก็นึกถึงเรื่องเล่าที่จริงๆเป็นเรื่องเล่าเรื่องแรกๆที่เราได้เรียนรู้จากประชาชนตอนมาทำพักการเมืองก็คือตอนไปเพชรบูรณ์เราก็ไปที่เขาขอเข่งน้อยมันอยู่ติดกันนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นชุมชนม้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเราไปแบบงงๆซึ้งๆไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยนะคะตอนนั้นนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ดินเรื่องของปัญหาที่ดินแล้วก็ว่าโอเคเราไปเรียนรู้ปัญหาที่ดินที่เขาคอเก็บมันไปใช้ดูปรากฏว่าพอไปถึงแม่งไม่ใช่เรื่องที่ดินซึ่งเรื่องมันคือที่ดินแต่เรื่องที่ทำให้เขาไม่ได้ที่ดินมันคือเรื่องอะไรรู้ไหมคุณไทยกิจเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากชอบจะตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าประวัติศาสตร์ของผู้ชนะเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินคือประวัติศาสตร์ของผู้แพ้ผู้แพ้เล่าให้เราฟังว่าตอนมีพปท.ก็มีสมาชิกนักรบทหารพปท.มาชักชวนคนม้งให้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์กับพ.ค.ท.คนม้งซึ่งถูกกดขี่ถูกปฏิบัติเป็นพลเมืองชั้นสองเนี่ยก็จำนวนมากไปเข้าร่วมเหลือจำนวนร้อยที่อยู่เฉยๆเป็นว่าไม่ได้ว่าต่อต้านหรืออะไรก็ทำไร่แต่งานอะไรใช่ไหมคะทหารไทยเนี่ยก็มาบอกว่าให้คนม้งคือว่าคนม้งรบเก่งแล้วก็เป็นประเทศที่เขาเชี่ยวชาญทหารไทยเนี่ยรบแพ้เพราะฉะนั้นทหารไทยจะไปรบกับคนม้งที่ไปร่วมกับพ.ค.ท.ต้องใช้คนม้งด้วยกันทหารไทยก็ไปบอกคนม้งว่าให้มาเข้าร่วมช่วยกองทัพไทยรบกับพ.ค.ท.ที่มีคนม้งเป็นเข้าร่วมเหมือนกันถ้ารบชนะเมื่อไหร่จะให้ที่ดินก็มีคนม้งจำนวนหนึ่งที่ก็เลยคิดว่าเพราะว่าพวกเราอยากได้ที่ดินพวกเราเป็นชาวป่าชาวเขาไม่มีโฉนดที่ดินเป็นของตัวเองใช่ไหมคะก็ไปเข้าร่วมกับกองทัพไทยเห็นค่าพี่น้องม้งด้วยกันเขาคิดว่าเราจะได้ที่ดินให้ไทยได้ยังจนสิ่งที่เจ็บปวดมากสำหรับพวกเขาก็คือพวกเขาเนี่ยสู้อุตส่าห์ไปฆ่าฟันพี่น้องม้งของตัวเองช่วยกองทัพไทย
รบกับพมทตอนนั้นเพื่อหวังว่ารบชนะจะได้ที่ดินทำกินเพื่อให้ลูกหลานได้ทำกินต่อไปบนพื้นแผ่นดินที่เขาอยู่จนถึงวันนี้ไม่มีใครได้แล้วมันก็เป็นประวัติศาสตร์ผู้พ่ายแพ้ทุกวันนี้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่สีแดงสำหรับคนทัพไทยเพราะว่าคนมงเนี่ยเล่ากันมาช่วยลูกศิษย์หลานว่าพวกเขาถูกคนโกงโดยทหารไทยฝั่งที่เป็นร่วมกับพมทเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันเจ็บปวดมันแพ้อะใช่ไหมส่วนไอ้ฝั่งที่แต่ฝั่งที่เจ็บกว่าเนี่ยคือฝั่งที่ไปช่วยกองทัพไทยรบแล้วชนะนะแต่โดนโกงแล้วเขารู้สึกว่าโดนหลอกคือสำหรับคนมงเนี่ยการว่าไปฆ่าฝั่งที่น้องด้วยกันมันเรื่องร้ายแรงมากเป็นคนมงด้วยกันต้องไปฆ่าคนมงด้วยกันเขาทุเรศพอแรงอยู่แล้วพูดง่ายๆแล้วยังโดนโกงอีกเพราะฉะนั้นเวลาเขาพบปัญหาที่ดินมันมีทั่วประเทศไทยแต่ปัญหาที่ดินที่เขาคอเนี่ยพอเรามาดูหนังเรื่องนี้ปุ๊บรู้สึกว่าไอ้มีระบุหลุดอะไรเนี่ยนะมันคือตอแหน่ะนึกออกไหมมันตอแหน่มากแล้วก็ป้ายเห็นไหมถ้าคุณอ่านภาษาไทยที่เป็นป้ายที่คุณเคยจีบไปถ่ายมันจะเขียนว่าอะไรชาวเขาไม่ไงแต่จะบอกว่าเขาเป็นคนโง่นะพวกเขาเป็นชาวเขาชาวเขาก็คือคนป่ามันเถื่อนที่ไหนก็ไม่รู้ว่ามันว่าเอาเป็นว่าเป็นชาวเขาที่ไปเข้าร่วมกับพมทแต่พอเป็นซับไซต์ก็เป็นก๊อปปี้ภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยจะเขียนว่ามงพีโพใช่ไหมคะพวกเขาเป็นคนโง่นะพวกเขาไม่ใช่ just ชาวเขานะคะแต่ว่าป้ายซึ่งเขียนโดยทหารไทยอย่างแน่นอนก็จะบอกว่าเป็นพวกชาวเขาที่โดนหลอกใช่ไหมคะโดนพมทหลอกให้ไปเข้าร่วมเชื่อว่าคิดว่าอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับหนังแต่ว่าเป็นชื่อหนังที่ยาวมากเลยนะคะแต่ว่าอยากจะพูดว่าเราก็รู้สึกว่า มันเป็นถ้าใครทำอะไรที่แบบเลวร้ายบางอย่างที่พวกคุณคิดอ่ะมันมีนี่มันเป็นเซี่ยวมุมเล็กๆของประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่นั้นที่คนอื่นไม่มีใครรู้เราก็ไม่รู้จนกระทั่งเราไปเราเขาก็ต้องมาฟังว่านี่คือความเจ็บปวดของพวกเขาปัญหาที่ของพวกเขามันเกิดจากเรื่องนี้คือพวกเขาผู้โกงพวกเขาผูกผิดสัญญานะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับพมทนะคะแต่พอวงกับมาที่พมทก็จะบอกได้ว่าสำหรับช่องเรื่องนี้เฉลยด้วยตัวชื่อเรื่องซึ่งจริงๆทุกเรื่องก็เหมือนกับจะเฉลยด้วยตัวชื่อเรื่องอย่างเรื่องนี้คือซีอินเดดาใช่ไหมคะซีอินเดดาก็มาพร้อมกับสัตว์ทุกคนสังเกตใช่ไหมว่าเกือบทุกเรื่องเลยเกือบทุกเรื่องน่าจะยกเว้นเรื่องแรกมันจะมีสัตว์แล้วสัตว์จะเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างซึ่งอยากจะพูดเรื่องงูก็ได้นะคะแต่ว่าจะพูดเรื่องค้างคาวก่อนซีอินเดดาไม่รู้นะสำหรับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันดำเนินเรื่องโดยการสะท้อนรีเฟล็กซ์สองเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์พคท.แล้วก็การนิรโทษกรรม66/23แล้วก็มาต่อด้วยเหตุการณ์ม็อบ63/64ใช่ไหมคะซึ่งยังไม่มีการนิรโทษกรรมแล้วปิดท้ายด้วยข่าวใช่ไหมคะซึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมว่าข่าวมันไม่ได้มองเห็นในที่มืดเพราะว่ามันไม่ใช่การมองเห็นใช่ไหมคะข้างข้าวใช้การนำทางกลับบ้านในการหากินด้วยการเอ็กโคคือปล่อยเสียงสะท้อนแล้วก็รับเสียงสะท้อนเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันพูดถึงการสะท้อนกลับมันอาจจะง่ายๆแค่ว่ามันเป็นเรื่องสะท้อนของสองเรื่องที่เหมือนกันในห่วงเวลาที่แตกต่างก็คือ6ตุลาใช่ไหมคะแล้วก็การต่อสู้ของพมท.กับเหตุการณ์ม็อบ63แต่ชอบพยายามคิดให้มันซับซ้อนกว่านั้นเพราะว่าหนังมันปล่อยให้เราคิดเยอะใช่ไหมเราก็มันเหมือนเราเล่นอยู่ในส่วนสนุกตีป้าของตัวเองเพราะมันโง่ไปเรื่อยๆเราก็มันโง่ไปว่ามันไม่ใช่แค่รีเฟลคชั่นของสองเหตุการณ์เว้ยคือค้างคาวถูกนำทางโดยการสะท้อนกลับขบวนการที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าการปฏิรูปสถาบันการเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับถ้ามันไม่มีสิ่งหนึ่งเกิดก็จะไม่มีสิ่งหนึ่งเกิดสมัยนั้นฝ่ายขวาเขาถูกเรียกปฏิกิริยาคือ thesis and เราว่าอะไรนะ thesis antithesis มันจะเป็น synthesis ใช่ไหมมันก็คือนั่นแหละก็คือมันไม่ใช่ว่ามันมีเหตุสองเหตุการณ์มันคิดแบบไหนก็ได้แต่สำหรับชอบรู้สึกว่าพวกเรามันก็คือเรามองไปข้างหน้าได้ก็เพราะว่าสิ่งนี้แหละถ้าพวกมันไม่ทำกับเราอะเราก็ไม่ไปข้างหน้าขนาดนั้นถ้าพวกมันไม่ยุบพรรคก็ไม่ไปขนาดเป็นที่หนึ่งนะถ้าพวกมันไม่เอาคนเข้าคุกมันก็คงไม่แผ่ขยายมันขนาดนี้ใช่ไหมชอบก็เลยคิดว่าซีอินเดอะดาร์กในความหมายของช่อนะช่อรู้สึกว่ามันคือปฏิกิริยาสะท้อนกลับเมื่อมีสิ่งหนึ่งจึงเกิดอีกสิ่งหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกคุณเองอ่ะคือสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์ปฏิกิริยาที่พวกคุณเกลียดและพยายามจะท
ทำลายแต่ยิ่งคุณกระทำต่อสิ่งนั้นมากขึ้นเท่าไหร่สิ่งนั้นก็ยิ่งมีพลังแล้วก็ไปข้างหน้ามากขึ้นอันนี้ก็สำหรับ Seeing in the Dark จอเป็นตามตัวละครที่ใช้เป็นอะไรนะ Shadow and Dark นี่คือเราจะไปเพลินเรื่องใช่ไหมไม่รู้อ่ะคือจริงตอนแรกวางแผนไว้ว่าจะพูดทั้งรวมก่อนหรือว่าจะไปทีละเรื่องแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเรื่อยเลยผมกะว่าผมจะแบบตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยจริงๆแล้วว่าเขาไม่ได้ของเราเนาะเนาะเราต้องอ่านไปด้วยเนี่ยจริงๆบางทีเราทำเสร็จเราก็อยากคือเราไม่มีความหมายของตัวเองแต่ว่าเราไม่บอกแต่ว่าอย่างเงี้ยชอบชอบก็จุดพอเลยก็จริงๆอ่ะตอนไปลงพื้นที่ที่เขาพอเพชรบูรณ์นะมันก็จะมีอันสองสถานนะของทหารนั่นแหละซึ่งมันก็แบบโอ้ก็มีซากเฮลิคอปเตอร์อย่างนู้นอย่างนี้เงี้ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเราก็ถ่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรนะมาทริปเนี้ยจนกระทั่งจะกลับบ้านละมาขับรถผ่านมันเขียนว่าแอร์พอติดตามไว้ในมันมีคัมคอมบิสไว้ด้วยอยากไปลงเราอยากเจอถ้ำคองบิสมากแต่ว่าไม่เจอเลยนะจนกระทั่งเจอป้ายเนี่ยเราก็จอดเราก็ดูก็จะเจอเพลินนะที่มันมีเขียนป้ายที่ภาพเราเขียนนั่นแหละทีนี้ผมก็ถามคนชาวบ้านแถวนั้นว่าเฮ้ยแล้วถ้ำอยู่ไหนถ้ำอยู่ไหนใช่เขาบอกไม่มีคนไปแล้วไม่มีคนไปแล้วลบแล้วตัดอยากไปก็มันอยู่ข้างล่างแต่ใต้เขาเนี่ยมันลบมากเลยนะมีงูอะไรเงี้ยชาวบ้านก็บอกผมก็บอกอยากไปจ้างคนที่มีอีโต้ได้ไหมคนในพื้นที่ก็ถามยากเข้าไปหน่อยอยากจะเห็นก็จ้าก็พอบังเอิญพี่คนหนึ่งใส่เสื้อผู้หญิงใส่เสื้อทหารเลยนะเสื้อที่แบบหนาๆจะมีอีโต้ด้วยยิงอีโต้มันก็ถามมันก็งงเลยมันก็เป็นถ้ำที่ปิดตายมาลบเลยเคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาก่อนจะไม่มีละมันก็ให้เห็นสองแง่นะอันหนึ่งที่นั้นก็เป็นที่ท่องเที่ยวอันหนึ่งก็ที่ที่มีการคนทำให้ถูกลืมใช่ป่ะเคยเที่ยวกันได้กันภูผาก็มียังมีถ้ำคอนโทรลอยู่แล้วก็ลงไปได้แล้วก็ไม่รู้วันนี้จะลงยังตอนที่ไปก็ยังไม่ลงนะคะไปเพื่อที่จะได้สัมผัสว่าคนเราต้องยอมลำบากขนาดนี้เพื่อต่อสู้เพื่อคุณกันตัวเองในยุคสมัยนี้เขาลำบากกับเราเยอะเลยผู้ชมโอเคก็ผมขอพูดถึงแบบภาพที่มันจดจำของผมในตั้งแต่เรื่องที่ผมนั่งดูมาจนถึงตอนสุดท้ายได้ไหมอย่างนั้นแล้วกันนะอาจจะไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรคือผมโตมากับการตีความนะเพราะว่าพ่อผมก็สอนแบบไอ้เรื่องของภาษาการปกครองก็จะพูดถึงประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมาเยอะมากเลยแม่ผมเนี่ยก็สอนวิจารณ์ภาพยนตร์แล้วก็พูดถึงเรื่องแบบการตีความศิลปะหรืองานอะไรต่างๆซึ่งก็แน่นอนครับงานศิลปะมันก็คือมันสะท้อนประสบการณ์ความรู้สึกสิ่งที่เราคิดกับสังคมที่เราอยู่ในนั้นเราผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วกันจากงานที่ได้รับชมนะครับก็พอดีต้องขอโทษเรื่องแรกผมมาช้านิดนึงก็เลยอาจจะไม่ทันได้รับชมช่วงท้ายผมขอไปเรื่องที่สองแล้วกันซึ่งเรื่องที่สองเนี่ยก็คือสตาร์ตตั้งต้นกันที่เหมือนเป็นที่ถ่ายภาพใช่ไหมฮะฉายาเลยนะฉายาจิตรกรใช่ไหมซึ่งก็ภาพที่เราได้เห็นไปเนี่ยมันก็คือได้เห็นแบบพื้นที่ที่แบบเก่าแล้วก็แบบไม่มีใครอยู่แล้วสำหรับผมมองว่ามันเป็นเหมือนพื้นที่ที่เอาไว้สร้างภาพนะสร้างภาพให้กับคนในเครื่องแบบเพราะว่าเวลากล้องมันแพนไปแล้วก็เห็นคนในเครื่องแบบใส่ชุดแล้วก็มีเครื่องราชมีเหรียญมีสายสะพายผมรู้สึกว่ามันคือสถานที่ในการสร้างภาพอะแล้วมันก็เหมือนแบบมันเหมือนเป็นใบหน้าของคนที่ตายไปแล้วที่ไม่อยู่แล้วเวลากล้องแพนไปแล้วก็เห็นแบบตู้ที่เอาไว้ใส่อาจจะเป็นฟิล์มหรือว่าเป็นเอกสารต่างๆที่มีแบบปี36 35 37อะไรต่างๆเนี่ยผมก็นึกย้อนไปถึงแบบ
ช่วงปีปี35อย่างพุทธภาคมีอะไรต่างด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าแบบภาพเหล่านั้นมันก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ได้คงอยู่เนาะแล้วมันก็เป็นภาพที่เราเห็นคนในเครื่องแบบเหล่านั้นผ่านมากี่ยุคกี่สมัยแล้วมันก็สะท้อนถึงจนทุกวันนี้ครับคนในเครื่องแบบก็เป็นวิธีการสร้างภาพภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาภาพที่ถูกตกแต่งขึ้นมาแม้มันจะอยู่กับครอบครัวทุกอย่างก็ถูกเซตอัพให้นั่งอยู่ตรงนี้มุมอย่างนี้ดูดีทุกอย่างดูสุขสันต์แต่มันทุกอย่างนั้นมันเป็นภาพที่มันถูกสร้างขึ้นมาแล้วมันไม่ธรรมชาติแล้วพอ move ไปถึงจุดหนึ่งก็คือโซนที่แสดงให้เห็นสัตว์ที่อยู่ในตู้โชว์ผมก็รู้สึกว่ามันก็สะท้อนให้เห็นตามความรู้สึกผมนะก็คือความปากเถื่อนเนี่ยถูกเอามาแสดงให้เห็นผมก็นึกต่อเนื่องมาจากคนในเครื่องแบบเหล่านั้นที่เหมือนว่าจะอยู่ในชุดที่เรียบร้อยเพอร์เฟกต์อะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วก็คือความปากเถื่อนครับที่ถูกเอาออกมาโชว์แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลากล้องแพนไปเราก็เห็นแบบมีหินมีอะไรวางอยู่ตรงนั้นมีกิ่งไม้ที่ถูกเซตขึ้นมามันไม่ธรรมชาติมันคือภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกครีเอทขึ้นมาแล้วมันคือความเฟกแหละเป็นมุมมองนะแล้วมันก็แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีคนรักมีคนเคารพมีคนเห็นคุณค่ามันก็คงจะได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้แล้วมันก็อยู่ในพื้นที่ที่เก่าในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการดูแลอะไรขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะสะท้อนถึงความคิดไอเดียของคนในเครื่องแบบเหล่านั้นก็ได้ที่จนทุกวันนี้ก็ไม่ได้ move ไปไหนคราวนี้ใหม่อันหนึ่งคือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคิดว่าคุณธนกิจมักจะมีช็อตที่มองขึ้นไปข้างบนแล้วก็เป็นพัดลมหมุนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีช็อตที่เป็นน้ำเป็นแม่น้ำไหลเป็นน้ำตกอะไรก็ตามผมตีความสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเหมือนชีวิตเป็นเหมือนเวลาที่มันหมุนไปพัดลมผมอาจจะตีความว่ามันเป็นสิ่งที่หมุนไปนะอาจจะเป็นวัฏจักรหรืออะไรก็ได้เปลี่ยนไปกี่เจเนอเรชันกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยน้ำที่มันไหลไปก็เหมือนเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ชีวิตของคนที่มันไหลไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้ไหลย้อนกลับอะไรเงี้ยแล้วคุณไอกิจจะเหมือนชอบตัดภาพในลักษณะของการเป็นภาพซ้อนนะมันจะมีภาพที่มันถูกแบบมันจะมีภาพที่เลเยอร์อยู่หลังแล้วก็ค่อยๆแบบชัดขึ้นมาเนี่ย dissolve ใช่ไหมครับ dissolve ใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นในมุมผมรู้สึกว่ามันก็สะท้อนถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรานะแล้วก็ประวัติศาสตร์มันมีช็อตนึงเลยผมชอบมากเลยก็คือเป็นเหมือนเป็นรูปปั้นหรือว่าเป็นที่เป็นภาพแกะสลักของทหารสองคนที่กำลังที่ยืนอยู่ข้างๆประตูสีดำทางเข้าสีดำเมืองเดินนะผมตีความว่ามันเหมือนแบบเหมือนทหารที่กำลังกัดอะไรสักอย่างอยู่กำลังปกป้องอะไรสักอย่างอยู่แต่ปกป้องสิ่งเหล่านั้นนี่มันก็คือความมืดสีดำซึ่งเป็นทางเข้าแล้วมันเป็นความลับอ่ะมันเป็นความลับที่ทหารพยายามจะปกปิดเอาไว้แล้วพอมันดิสซอลฟ์ขึ้นมาแล้วเป็นหน้าของทหารอีกทีนึงเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ตีความกันได้นะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่มันอิมแพคดีอ่ะแล้วพอถัดมาอีกอันนึงที่สตาร์ทขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นวัดหรือว่าเป็นเหมือนวังหรือผมตีความว่าวัดละกันที่มีเหมือนภาพวาดอะไรต่างๆอยู่นะครับแล้วภาพมันก็ไปอยู่ตรงที่เป็นอาจจะสอนเกี่ยวกับเรื่องของบุญบาปนะบุญบาปอย่าทำบาปนะอย่าพูดนะถ้าเกิดพูดนะเธอจะต้องถูกลงโทษแล้วมันก็เป็นภาพที่มีคนที่ถูกแบบดึงลิ้นออกมาใช่ไหมแล้วจบตรงนั้นแล้วก็แ
แล้วมันก็สะท้อนไปมันก็เห็นภาพที่มันกลับหัวเนาะภาพที่มันกลับหัวเป็นพิธีกรรมอะไรต่างๆที่อาจจะมาถูกหยิบยกขึ้นมาใช้แล้วมันกลับหัวมันวิปริตอ่ะในมุมผมนะภาพที่มันสะท้อนมาอย่างนั้นแต่ว่าขอย้อนกลับไปนิดนึงคือตรงที่มันมีตัดภาพกลับมาเข้ามาในถ้ำแล้วก็เห็นพระพุทธรูปที่เหมือนมีต้นไม้มีรากไม้มีเถาวัลย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเหมือนศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือเหมือนสักอย่างจนมันไม่ได้รับความเคารพแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลสุดท้ายที่สุดแล้วมันก็ถูกทิ้งไปแล้วหลังจากนั้นภาพมันก็พาเข้าไปในถ้ำมืดเนาะซึ่งเราก็ตั้งคำถามเสมอว่าในถ้ำมืดนั้นมันมีอะไรอ่ะมันเหมือนมีความลับที่มันถูกปิดเอาไว้อะแล้วกลายเป็นว่าพอเราเห็นภาพปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ามีข้างๆอยู่ข้างในสำหรับผมเองมีความรู้สึกว่าเราหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราอยู่กับความมืดความลับความการปกปิดอยู่อย่างยาวนานเนี่ยในที่สุดวันนี้เราก็ได้เห็นว่าในความมืดมันมีอะไรแล้วผมตีความว่าข้างๆพวกนั้นมันเหมือนแบบเป็น agent of darkness นะเป็นเหมือนแบบตัวแทนแห่งความมืดแห่งความชั่วร้ายอะไรต่างๆที่แสงมันส่องไปแล้วมันก็ไม่ได้สบายตัวผมก็ไม่รู้ว่ามันอาจสำหรับผมตีความว่ามันเหมือนกับยุคสมัยนี้ที่สิ่งที่มันดำมืดถูกปกปิดเอาไว้เนี่ยมันค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาอันนั้นคือความรู้สึกของผมแล้วอีกอันนึงที่ผมรู้สึกอินแพคมากนะอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วกันครับคือช็อตที่อยู่ดีๆภาพเนี่ยก็ตัดไปที่บ้านหลังหนึ่งที่มีไม้อยู่แล้วมันก็มีไม้สองตัวซึ่งผมตีความว่าไม้สองตัวนี้มันเหมือนแบบเป็นพลังเป็น energy เป็นชีวิตที่มันถูกขวางถูกล็อกไว้ออกไปไม่ได้ด้วยไม้แบบไม่กี่อันเนี่ยที่มันเก่าก็แบบดูโซมภาพที่มันส่องออกมาอีกทีนึงก็เห็นบ้านที่มันโซมนั่นคือทุกอย่างก็แบบสกปรกเละเทะแล้วก็ไม่เป็นระเบียบตัดมาอีกทีนี้ก็เห็นเลือดเห็นคราบเลือดเห็นอะไรต่างๆมีวัวที่อยู่ในประตูที่ผมว่าก็คงลองวันเชื่อนะมั้งซึ่งผมก็ตีความว่ามันก็คงเหมือนคนในสังคมในสังคมหนึ่งนะแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งที่คอยกัดไว้สำหรับผมถ้าตีความว่าสังคมนั้นเนี่ยผมมองว่าหมาตัวนั้นก็อาจจะเป็นคล้ายๆแบบพวกกระบวนการยุติธรรมเป็นแบบตัวแทนของกฎหมายที่รอให้เจ้านายที่คอยเชื่อดสารคอยกักขังชีวิตไว้เนี่ยคอยรับใช้นายของมันซากกระดูกที่มันถูกวางกองจริงไว้ผมรู้สึกว่ามันก็คือชีวิตมากมายที่ถูกเอาไปอ่ะแล้วก็ถูกเอามาวางโชว์ไว้เพื่อให้คนรู้ไว้ว่าในมุมผมนะก็คืออย่างหือนะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่แบบต่อต้านอันนั้นก็คือความคิดความรู้สึกของผมนะฮะซึ่งผมก็เข้าใจว่าแต่ละคนก็อาจจะตีความงานศิลปะแตกต่างกันไปอ่ะแต่ว่าก็ผมก็ตกใจมากโอ้โหนี่ฉายแบบภาพอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย แต่มันก็คงเป็นแค่ผมคนเดียวนะครับที่ตีความแบบนี้ใช่ผมตีความแบบนี้ต้องบอกว่าจริงครับก็ข้อมูลเยอะมากเมื่อไหร่ทำงานทำงานกันได้ทำงานทดลองประมาณนี้ได้ป่ะเยี่ยมมากแบบผมไม่คิดเรื่องนี้ก่อนเลยตายก็เลยใส่กระดงเรานี่มันทำงานจอได้ใช่ไหมครับฉันก็ปวดกระดูกวัวหมดเลยใช่ไหมโอเคทีนี้จบก็คือเรื่องของการหมดนะจริงๆที่อยากจะมีอันนี้ให้ฉายแต่หมายถึงว่าให้มันสต็อกเจอร์นะเพราะว่าการหมุนมันคืออดีตปัจจุบันอนาคตที่มันหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วซึ่งในสกรีนนี่คือเนี้ยก็แบบพิเศษหน่อยไม่อยากปิดแบบนี้อยากให้ทุกคนเห็นเหมือนนาฬิกาหมุนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะน้องๆข้างหน้าจะแบบเข้าตาตลอดเวลาบวกกับหนังถูกต้องไหมก็อย่างเงี้ยนาฬิกาเรื่องของเวลาที่มันเปลี่ยนผ่านไปอย่างชาร์ด้วยนะอาจจะเล่าแบ็คกราวด์นิดนึงก็ได้ครับอันนี้ฉายาจิตรกรเนี่ยตอนรีเสิร์ชคือคนพบว่าเนี่ย
ป็นสตูดิโอสร้างภาพคุณจอนว่าเนี่ยผมไม่ถึงมาก่อนที่ทหารชอบมากโดยเฉพาะจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขาบอกกันว่าเนี่ยแกไม่ยอมไปถ่ายที่สตูดิโอที่ไหนเลยยกเว้นที่ฉากงานจิตรกรเพราะว่าช่างภาพอาจจะมีสกิลในการแบบโอเคถ่ายให้สง่าแล้วก็การรีทัชเมื่อก่อนเขาใช้การรีทัชที่ฟิล์มอะไรเงี้ยแล้วแบบมันงดงามมากสำหรับพวกทหารนะที่แบบโหหล่อมากเท่มากอะไรเงี้ยจอมพลสฤษดิ์ก็ชอบแล้วมันเป็นสตูดิโอแถวเยาวราชที่มันติดตายแล้วแล้วมันจะมีฟิล์มกระจกพวกนี้เต็มไปหมดเลยสำหรับผมก็คือร่างของสัตว์ที่มันตายแล้วหรือถ่ายพวกเท็กเจอร์พวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อันนึงที่น่าสนใจตอนถ่ายนี้เสร็จก็นึกถึงสวนสัตว์ดุสิตที่ตอนนั้นคงจะปิดซึ่งก็เป็นมรดกคณะราษฎรเหมือนกันแล้วก็จุดสนใจพิเศษก็คือสัตว์กลางคืนสัตว์พวกเนี่ยสัตว์กลางคืนทั้งหลายนะแล้วก็ไปอยู่ทุกวันเลยหนึ่งถึงเจ็ดวันไปถ่ายสัตว์กลางคืนเพราะมันต้องรอมีนที่งูมาหรืออะไรเงี้ยสำหรับผมใช่มันต้องรอมีนกำลังตั้งกล้องค่อยๆแล้วก็แต่ไปแบบทัวริสต์เลยอันไม่มีใครไปยุ่งเลยหนึ่งเจ็ดวันครับแล้วก็สำหรับผมมันคือเขาเรียกว่าอะไรสัญชาตญาณดิบที่แบบโอ้มันก็สะท้อนที่เมื่อกี้คุณชอบว่ามันสะท้อนแต่พาร์ทแรกเลย shadow เงาก็เหมือนฉายาจิตรกรมันแปลว่าชักเงาของศิลปิน act ในที่นี้ผมนึกถึง act ที่มันเป็นละคร act 1 act 2 act 3ละครเวทีใช่ป่ะทีนี้คุณจอนดีมากเลยก็คือสำหรับผมเองสัตว์กลางคืนเนี่ยเขาจะจำลองสภาพแวดล้อมให้มันเหมือนโลกที่สัตว์กลางคืนก็จะเอาหินเอาต้นไม้อะไรมาวางให้มันจำลองสภาพนั้นนะครับก็แอคเนี่ยคือละครเหมือนกันที่ว่าส่วนอีกถ้ำนั้นที่มีทหารตอนดิสซอฟมันเป็นถ้ำที่จอมปองกันละตอนนั้นตอนสงครามโลกที่สองเนี่ยย้ายกระทรวงการคลังเอาพวกทองเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ถ้ำแห่งนี้ที่ซ่อนไม่ให้ทหารญี่ปุ่นมาเจอแล้วเขาก็บอกว่าในรีเสิร์ชก็บอกว่าเนี่ยมันก็มีเขาก็เอาแก้วมือกดไปด้วยนะซ่อนอะไรเงี้ยตอนผมไปมันเป็นวัดชื่อวัดมีศรีสมบัติแล้วที่น่าสนใจคือบนถ้ำอันเนี้ยก็เป็นป้อมปราการเลยเห็นเลยแล้วว่าแต่มันเป็นสภาพที่แบบเหลือแค่ร่องรอยนะแต่เห็นเลยว่ามันน่าจะเคยมีป้อมปืนใหญ่มาก่อนอะไรครับสิ่งส่วนอื่นไหมจังครับผมก็ตีความเป็นการครับนี่จะบอกว่าจริงๆ Shadow and Act เนี่ยคือไม่ถ้าชอบอันไหนมากที่สุดก็คงชอบอันSee in the Dark ใช่ไหมแต่ว่าจะไม่รู้ว่าอันที่กวนใจมากที่สุดอะคือ Shadow and Act กวนใจตั้งแต่คือเพราะว่าเราจะเป็นสปีกเกอร์ใช่ไหมคะทั้งคุณเพ็งเนี่ยส่งไฟล์ทั้งหมดให้เราดูนะคะซึ่งเราก็ไม่ดูตั้งไม่ตั้งใจดูเพราะเราตั้งใจดูวันนี้นะเราสครอลผ่านใช่ไหมว่ามันประมาณไหนวะแล้วก็เจออีโมเนี่ยซึ่งแล้ววันนี้ฉันก็มานั่งดูงูอยู่ประมาณ10นาทีคืองูเยอะมากแล้วก็เห็นกล้ามเนื้องูลิ้นงูเพดานปากงูตาของงูเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเอาจริงๆนะมาฟังคุณจอนเมื่อกี้เนี่ยถึงได้บรรลุโสดาบันสัมโพธิญาณว่าอ๋อจริงๆคือเพราะว่าที่บอกว่ามันกวนใจที่สุดเนี่ยมันไม่ได้กวนใจแค่ภาพงูซึ่งมันน่ากลัวเกินไปน่ากลัวเกินไปที่ถ่ายโดยเฮกิก็น่ากลัวขึ้นไปกว่าเดิมอีก30เท่าเพราะว่าละเอียดเกินใช่ไหมคะน่ากลัวเกินแต่มันกวนใจที่ว่าเรา Shadow and Act Shadow คือฉายาแน่นอนแต่ Act คืออะไรแล้วทั้งเป็น2อันที่ต่อกันทั้งมันเป็นฉายาจิตกรมันต่อกับสงสัยแล้วก็คิดไม่ออกตั้งแต่ตอนที่ดูก่อนหน้านี้จนมาถึงนั่งดูวันนี้ก็รู้สึกว่ามันมาได้ยังไงทำไมอันนี้ถึงต่อทำไมมันถึงต่อกันอะไรยังไงแล้วเชื่อไหมสุดท้ายนำไปสู่ข้อสรุปอะไรไม่รู้ที่ประหลาดมากที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับพี่สองคนนี้พูดนะคะซึ่งจะนำไปสู่ภาพรวมของสิ่งนี้ว่าหนังพวกนี้มันคือตีมปาร์คจริงๆหมายความว่าคุณเข้าไปแล้วคุณรู้ที่เล่นอยู่ในนั้นแหละคุณไม่เห็นเราแคร์เลยว่าคนอื่นเขาเล่นอะไรแล้วรู้สึกยังไงคุณก็แค่รู้ว่าคุณจะเล่นอะไรแล้วรู้สึกยังไงใช่ไหมคุณรู้ว่าในความแบบกลัวงูมากของฉันอะแล้วตอนที่มันเป็นงูอะมันเป็นเสียงกลองสังเกตใช่ไหมซึ่งไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเสียงกลองแต่ด้วยความที่พอเป็นงูแล้วเป็นเสียงกลองและเป็นคนเล่นดนตรีไทยอยู่ดีก็หายกลัวงูเพราะว่าโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนว่า
กองกองมันเป็นหนังงูทุกคนรู้ป่ะกองดนตรีไทยอ่ะมันจะทำจากหนังงูแล้วถือว่าเฮ้ยอันนี้พวกกับต้องได้คิดเรื่องนี้แน่เลยหน้าตาไทยกิ๋นน่าจะไม่ได้เล่นระนาดแต่ว่าฉันเป็นคนเล่นดนตรีไทยกองหนังงูแล้วก็หายงูแล้วแล้วก็สามารถบำบัดตัวเองได้เราก็มีชีวิตอยู่กับงูที่อยู่ตรงหน้าเราได้ต่อไปเพราะว่าเราเทคมันเป็นกองนั้นกองหนังงูแล้วก็แบบเป็นกลองไปนะคะแล้วก็นำมาสู่ข้อสรุปอีกอย่างนึงเพราะว่าหมกมุ่นงูไงเพราะว่ากลัวงูแล้วต้องนั่งดูมันใช่ไหมก็รู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงฉายาจิตกรกับสวนสัตว์เนี้ยมันมาต่อกันได้ยังไงแต่ว่ารู้สึกถึงความเกี่ยวข้องระหว่างภาพถ่ายกับงูซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสองคนนี้เลยแต่ว่าจินตนาการเองอยู่ดีคิดขึ้นมาว่ามันเหมือนการโลภคาบเว้ยคือการถ่ายสิ่งแรกอะ first impression เกี่ยวกับเรื่องนี้คือเรื่องแรกเราแบบให้ชื่อเล่นมันตั้งชื่อเล่นให้ทุกเรื่อง เป็นคนยังไงเรื่องแรกเนี่ยมันคือสงครามเดี๋ยวค่อยพูดถึงมันก็ได้เรื่องที่สองคือความตายคือเรารู้สึกว่าทั้งฉายาจิตกรแล้วก็เอ็นชาร์ปที่คุณบอกว่าคุณนั่งถึงพิษภาสามห้าชอบได้ถือรีทักเก็บศพคือมันเหมือนรีทักเก็บศพมากใช่ไหมแล้วก็ทุกอย่างที่มันเป็นมันเหมือนสุสานอ่ะเป็นภาพแล้วก็ทุกคนแม่งก็ถูกตายไปแล้วซึ่งก็ตายไปแล้วเช่นสลิดเนี่ยเราเห็นอ่านตามสลิดตามสวนคนปอทุกคนตายกันไปหมดแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือความตายไปถึงสวนสัตว์ก็ตายอีกเห็นงูตายว่ามีงูตายตัวด้วยแบบหมดขึ้นแล้วซึ่งเป็นคิงคอบราที่ตายมีแต่คนอีกชั้นนั้นเท่านั้นแหละที่สังเกตงูที่ตายคืองูคิงคอบราอย่างเงี้ยซึ่งไม่เกี่ยวกับงูกับอันนี้ตัวเองแต่ว่าทำให้รู้สึกว่าภาพถ่ายในทางหนึ่งมันก็คือสิ่งที่ตายใช่ไหมแต่ตัวเราคือสิ่งที่เป็นภาพถ่ายมันเป็นการล่อล่าเราไปเหมือนกันบอกว่าในชีวิตเราก็มีภาพถ่ายหลายครั้งใช่ไหมคะส่วนใหญ่ทุกครั้งเราก็เปลี่ยนไปเสมอมันไม่มีภาพถ่ายที่เราเหมือนเดิมใช่ไหมแม้จะเป็นภาพถ่ายทุกวันนี้ที่คุณถ่ายภาพได้ถูก3วินาทีใช่ไหมไม่ต้องเป็นจริงถึงภาพถ่ายสมัยก่อนจริงคนสมัยก่อนสมัยฉันยังจิตกรเนี่ยคนเราจะมีภาพถ่ายโอ้โหอาจจะแค่3 4ครั้งในชีวิตน้องแบบรับปริญญาแต่งงานบางทีก็อาจจะมันแซยิ้มงานศพอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าโลกภาพอ่ะมันเหมือนการล่อฆ่าของงูและแม้ว่ารูปภาพมันอ่ะจะตายแล้วก็สตาร์ฟคือมันสตาร์ฟมันหยุดนิ่งแต่ว่าสิ่งเราสิ่งที่อีโวฟไปเสมอเหมือนกับงูมันก็ล่อฆ่าไปเรื่อยแล้วมันก็อีโวฟมันก็เติบโตแต่ว่าขอบคุณจอที่ทำให้คิดขึ้นได้ในที่สุดไม่งั้นคืนนี้นอนไม่หลับว่าทำไมสวนสัตว์กับฉายาจิตกรถึงมาอยู่ต่อกันเพราะว่ามันเป็นสถานที่จัดวางเฟซที่เป็นฉากที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เห็นไหมในมันอยู่ที่งูเหมือนเดิมนะก็คือเรารู้สึกว่าเราคอนเนคภาพทหารกับงูโดยเฉพาะจอมพลปองูโดยที่ตอนนี้ก็ยังหาสาเหตุในการอธิบายที่เต็ม 100% ไม่ได้แต่ว่าคือไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นคนกลัวงูแต่ว่ามันมีงูมากกว่าสัตว์อื่นจริงๆใช่ไหมไปดูสิน้ำนะมันมีงูมากกว่าอย่างอื่นซึ่งเราก็รู้สึกเช่นเดียวกับฉายาจิตกรมันต้องมีภาพของสิ่งอื่นหมายถึงว่าคนใน profession อื่นใช่ไหมคะแต่มันมีภาพทหารมากกว่าเราก็เลยคอนเนคทหารเข้ากับงูซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเพราะว่าเพราะว่าเบอร์มันสิ่งที่น่าเกลียดอ่ะแต่ก็เป็นเราคนเดียวมันเป็นตัวแทนของความชั่วร้ายกันคนเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายใช่ไหมความแบบความสองแฉกกันเนาะมันตีความได้เยอะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับแชร์โลกแอมนะคะซึ่งเอาจริงๆก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเพราะว่าดูแล้วมันหงุดหงิดมันชวนให้เราคิดเยอะเกินไปเหนื่อยเรื่องหงุดหงิดผ่านมาถึงเรื่องที่สี่แล้วยังนึกอยู่เลยว่าโรงสวนสัตว์กับฉายาจิตกรเรื่องไหมระหว่างนั้นคุณไม่นับผูกก็สวนสัตว์กับฉายาจิตกรยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องแรกอย่างนิดเดียวคือเรื่องแรกไม่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกสงบเรื่องแรกเป็นเรื่องที่รู้สึกเหมือนกับติดอาร์คมากที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าภายใน3นาทีอ่ะก็รู้สึกถึงคำพูดเก่าแก่อันนึงว่าการดูกีฬาเนี่ยจริงๆมันทดแทนความกระหายสงครามของมนุษย์ใช่ไหมคือกีฬาเนี่ยมันคือความรู้สึกที่คุณได้ดูคนเอาชนะกันแล้วก็ความฮึกเหิมแล้วก็ความรู้สึกว่าพวกกูคือพวกที่ยิ่งใหญ่เป็นแบบ the great grand
ในเมื่อมันผ่านยุคที่มนุษย์ไม่ได้ต้องทำสงครามกันบ่อยขนาดนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มาชดเชยความอิ่มเอิบจากการทำสงครามก็คือการกีฬานะคะเพราะฉะนั้นเวลามนุษย์ชายแพ้ดูบอลแล้วก็เชียร์จ้ะมันก็เหมือนมนุษย์สมัยก่อนมันสงครามมันอิ่มเอิบในชัยชนะหรือว่าหรือเจ็บปวดกับความพ่ายแพ้ไม่เป็นไรนั่นพวกเราจะต้องวินแม้ว่าเราวอล์กอะโลนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็แบบปลอบใจกันนี้แต่ว่ารู้สึกดีเพราะว่ามันแสดงเห็นจินภาพที่ถ่ายแล้วแสดงมันเหมือนกันนักรบที่เข้าสู่สงครามใช่ไหมคะแม้แต่มันไม่เห็นการตายหรอกแต่มันเห็นเขาเรียกอะไรชีวิตเลือดเนื้อหลับ sweat toil ใช่ไหมมันคือเอลิเมนต์ของสงครามมากๆรวมไปถึงคลื่นคนที่มาพร้อมเสียงคลื่นว่าแบบนี่มันคือความกระแสขึ้นที่ไปในทางเดียวกันก็คือกูต้องชนะนะมันเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณดิบที่สุดของมันก็ว่าได้มันก็คือสัญชาตญาณในการเอาชีวิตรอดมันก็คือ AKA ต้องชนะใช่ไหมคุณถึงจะมีชีวิตรอดอะไรเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยดูแล้ว enjoy มันเป็นอะไรที่ enjoyable แล้วว่าภาพก็สวยเม็ดเหงื่อกล้ามเนื้ออะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าในบรรดาทุกเรื่องอันเนี้ยเป็นอันที่ดูแล้วแบบ enjoyable หมายว่าสนุกตีฟ้าแล้วก็เดินในการสัมผัสพูดภาษาถ้ามีกลิ่นด้วยนี่คือหนังเรื่องนี้จะดีมากไปบอกว่าถ้าเราได้กลิ่นน้ำมันมวยเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กมากครั้งหน้าเราต้องกินเราเอาคือมีกลิ่นด้วยนิดนึงเรื่องแรกในก็สองที่อาจจะให้ข้อมูลเพื่อจะได้ฟังต่อก็คือสองที่ก็คือที่ผมสนใจในงานชิ้นของขอไฟพิโรจน์ก็คือสนามมวยราชดำเนินก็สร้างตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะแล้วก็โรงแรมรัตนโกสินทร์ที่ก็เป็นแบบตรงหัวโค้งเลยใช่ไหมตรงถนนราชดำเนินก็เลยสนใจจริงๆก็คิดเรื่องในสังเวียนเหมือนกันผมมาตอนช่วงแบบท้ายพอดีแหละแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ก็ได้ดูในคลิปที่ส่งมาก่อนนั่นเองครับผมกับตีความว่าในที่ภาพที่ค้างไว้ตรงคนที่อยู่ข้างเวทีคืออย่างถ้าเราตรงขึ้นมาเราก็จะเห็นนะแบบมันจะมีแบบพวกที่เขาเรียกว่าเป็นมวยตู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะแบบมันเขาจะผนังกันไงใช่ไหมถ้าดูในทีวีเราจะเห็นแล้วมีแบบโอ้โหคนลุ้นกันอยู่ด้านข้างเวทีผมมาตีความแล้วก็ด้วยความที่มันสตาร์ตตั้งต้นขึ้นมาก็เห็นแบบสถาปัตยกรรมหรือว่าตึกอะไรต่างๆที่มันย้อนกลับไปแบบนะตั้งแบบตั้งแต่เราเป็นเด็กอ่ะหรือว่าตั้งแต่ก่อนเกิดด้วยซ้ำแล้วผมอ่ะตีความในเรื่องของการแบบพนันกันบนความเจ็บปวดอ่ะพนันกันบนเลือดบนเนื้อใช่ไหมฮะแล้วผมก็แบบนึกถึงตรงช็อตนั้นขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่มันเป็นภาพที่มันก็เราไม่ได้คิดเรื่องนี้เนาะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าคือถ้าเทียบกับแบบประวัติศาสตร์เนาะเราก็พอดีว่ามันตัดถัดมาอันนึงก็คือเป็นตอนที่เขาเชียร์ฟุตบอลกันที่เขาแบบมีการยกแขนยกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ด้วยความบังเอิญแหละแต่พอดีผมเห็นว่าอันนั้นคนที่ยืนนำอยู่อะก็คือภรรยาคุณเนวิน แล้วผมเนี่ยก็จะเห็นแบบว่าคือก่อนหน้านั้นมันคือการพนันบนความเจ็บปวดหรือความสูญเสียหรืออะไรก็ตามของนักสู้เหล่านั้นหรือว่าอาจจะตีความว่ายังไงก็ได้แต่ตัดมาอีกทีนึงก็คือเห็นแบบเป็นคนที่ไปพร้อมอย่างพร้อมเพรียงกันถ้าใครรู้ข้อมูลเลยนะก็ตามก็จะตีความไปในลักษณะนี้แหละว่าแบบและคนที่นำให้ทุกคนไปพร้อมเพรียงกันก็คือภรรยาของกันเป็นคนหนึ่งเลยซึ่งอาจจะแบบมีความแบบเชื่อมโยงอะไรแบบนี้กันก็ได้ผมตีความแบบนั้นนะซึ่งก็มันดีเลยนะครับแบบในแต่ละภาพที่ออกมามันทำให้เหมือนที่คนชอบบอกไงว่ามันผ่านมาตอนที่จบด้วยที่จบด้วยฟิล์มหนังสัตว์ที่ท่านมีที่ผมไปเรื่องหมุนแล้วพูดอะไรกันที่ไหนไม่ได้ฟิล์มอ๋อเดี๋ยวไม่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 อ๋อเออแล้วแต่ว่ามันเป็นมูฟวี่ที่หนุนแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีจบเป็นมูฟวี่หรือว่าแบบตอนสุดท้ายผมไม่ตีความว่ามันคือแบบ
เรื่องราวที่แบบว่าโบราณเราแก่พูดแล้วพูดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปวนมาวนอย่างนั้นสำหรับผมนะแล้วก็มันอยู่บนพื้นฐานของเครื่องจักรที่มันโบราณเครื่องจักรที่มันแบบเก่ามากนะครับสำหรับผมเป็นความชอบตีความว่าเป็นความบันเทิงคือเพราะว่าเรามีธีมของเราอยู่ในใจว่าเรื่องนี้คือสงครามใช่ไหมเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามหรือกีฬาเนี่ยเป็นความบันเทิงโดยเฉพาะความบันเทิงของผู้มีอำนาจใช่ไหมการกีฬาส่วนใหญ่ก็เป็นความบันเทิงของเจ้ามืออะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ได้สื่อถึงม้วนหนังว่าสุดท้ายมันก็คือความบันเทิงที่เราหัวเราะบน blood sweat and toil ความเจ็บปวดสูญเสียของคนอะไรเงี้ยแต่อยากไปพูดถึงจังหนังจากวงเรื่องสุดท้ายไหมดราม่าใช่ไหมอยากพูดเอาเลยครับก่อนที่จะพูดถึงนางจะจังวงเรื่องสุดท้ายลืมไปว่ายังไม่ได้พูดเรื่องร่างทรงที่ตั้งใจว่าจะพูดพอดีว่าพูดกันแต่ต้นใช่ไหมแล้วมันไปเรื่องอื่นแต่ชอบมีแค่เรื่องแค่นิดเดียวเรื่องที่ชอบสะดุดใจเกี่ยวกับคือเป็นคนชอบเรื่องแม่น้ำโขงพญานาคแล้วก็ตำนานเกี่ยวกับเงือกนาคน้ำอะไรแบบเนี้ยซึ่งในเรื่องนี้ก็รู้สึก enjoyable เหมือนกันภาพสวยด้วยภาพแบบเหลื่อมๆมันถ่ายออกมาได้พญานาคมากเกล็ดน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันดูแบบโอ้ธรรมชาติช่างศักดิ์สิทธิ์และมีความเป็นพญานาคมากเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเรื่องที่อยากพูดถึงก็คือฉากร่างทรงบุญยายอะอยู่ดีก็ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเลยว่าเฮ้ยคนเราอะยังกี้ยังไหว้สิ่งอื่นอยู่ดีๆอะอยู่ดีก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเฉยเลยหมายถึงว่านึกออกไหมอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นบทสนทนาในหัวของเราเองใช่ไหมตอนแรกก็คิดแค่ว่าแบบไออันความงมงายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือไพร่ก็งมงายพอกันเนาะเพราะว่าโดยฟุตเทจใช่ไหมคะไอการกราบไหว้บูชาเนี่ยก็คือมีทั้งกลุ่มคนใส่ชุดขาวพระราชพิธีแล้วก็มีชาวบ้านทั่วไปอะไรแบบเนี้ยที่แบบกราบไหว้กราบไหว้อยู่ดีๆคนที่ไหว้ไหว้คนอื่นอยู่กลายเป็นศักดิ์สิทธิ์แบบสมมติเทพขึ้นมาเองอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแง่มุมเนี้ยมันดีมากเลยมันแบบอย่าว่าเราเจ้าข้าก็งมงายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคือสุดท้ายมันเลเวลเดียวกันนะคนที่ถูกคนอื่นไหว้คนที่ไหว้คนอื่นน่ะสุดท้ายคุณก็ไหว้พญานาคเหมือนกันน่ะคุณก็พอกันน่ะใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันจะเป็นจุดร่วมของปุถุชนมนุษย์ปุถุชนไม่ว่าคุณจะรู้สึกตัวเองศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายคุณก็เลเวลคุณไม่ต่างกับสปิริตเลเวลของคุณไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้ามมาสู่อันสุดท้ายอันสุดท้ายก็เป็นอันที่ disturbing มากซึ่งฟังดูว่าผู้กำกับน่าตั้งใจให้เรารู้สึก disturbing ใช่ไหมจากภาพอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เสียงที่แบบประสาทแดกมากแบบว่าแล้วก็มาอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆทั้งเรื่องแล้วก็ไปครึ่งหลังของเรื่องก็จะเป็นจักรวงศ์ใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นธีมร่วมกันของน่าจะทั้ง5เรื่องเลยมั้งชอบรู้สึกว่าคุณเทกิมีแนวคิดเรื่องสังสารวัฏมากเลยอะเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็เป็นในเรื่องศาสนาที่เป็นลักษณะเล่นกับบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีคอนเซ็ปต์แบบเนี้ยอยู่ในทุกอย่างของหนังทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นมันจะเป็นฟิลจากวงซึ่งภาพก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเนาะแต่เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีแบบฟิลนรกสวรรค์พญายมฤาษีอะไรอ่ะเป็นตัวละครแบบจากวงแบบที่เรารู้จักอ่ะก็รู้สึกว่าตอนสุดท้ายของเรื่องสุดท้ายอ่ะเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันสปิริตชวลกึ่งมันศาสนามากอ่ะศาสนามากในลักษณะว่าต้องการที่จะบอกอะไรสำหรับเราซึ่งเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างมันก็คือละครใช่ไหมมันแบบประกรณ์นำเป็นเทลส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนรู้สึกว่าเป็นบาปบุญคุณโทษซึ่งอันนี้ก็คิดไปเองอีกว่าเรารู้สึกว่ามันซ้อนกันดีระหว่างสังสารวัฏก็คือเกิดแก่เจ็บตายในอีกทางหนึ่งก็คือความไม่เป็นนิรันดร์ในอีกทางหนึ่งก็คือความเป็นนิรันดร์ก็คือเกิดแก่เจ็บตายนั้นน่ะทำให้เรารู้ว่าเราไม่เป็นนิรันดร์ไอ้ความสิ่งที่เป็นนิรันดร์ที่สุดในโลกนี้ก็คือความไม่เป็นนิรันดร์ใช่ไหมนี่มันคือคอนเซ็ปต์ของสังสารวัฏใช่ไหมคะการอีเทอร์นิตี้การเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่เป็นศาสนาของคนยุคใหม่ละมั้งใช่ไหมคะศาสนาแบบปรัชญาอะไรแบบเนี้ย
กับอีกฝั่งหนึ่งก็คือไอ้ประเภทแบบยมบาลหรือว่านรกสวรรค์อะไรแบบเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าการเอาสองสิ่งเนี้ยมาขยับรวมกันในภาพอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าคุณสามารถเชื่อในสิ่งเดียวกันได้โดยที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือเชื่อในสังสารวัฏและการไม่เป็นนิรันดร์ของสรรพสิ่งใช่ไหมคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันมากสุดท้ายคุณก็ตายไปโดยไม่ได้อะไรไม่มีอะไรติดมือไปใช่ไหมคะในขณะเดียวกันคุณก็เลือกที่จะอยู่ในคอนเซ็ปต์แบบก่อนนำโบราณได้ใช่ไหมในเรื่องของนรกสวรรค์อะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าแต่เวลาเราในความคิดของเราตีความเราก็ตีความว่าไอ้พวกนี้มันก็เทลส์ที่ไว้หลอกคนใช่ไหมเราก็เป็นละครแบบจากวงความเป็นนรกสวรรค์อะไรมันไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ความไม่เป็นนิรันดร์ของสังสารวัฏนั้นอ่ะมันมีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเรื่องสุดท้ายมันค่อนข้างสปิริตชวลแล้วก็มีความเรลิเจียสสูงกว่าเรื่องอื่นๆนะคะซึ่งจริงๆเขาอาจจะหมายความถึงการเมืองก็ได้นะเออเราก็แอบคิดว่าหรือเขาหมายถึงการเมืองว่าทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งสมมติอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าอันความจากวงก็ตีความได้หลายแบบเพราะว่าตัวละครเขามีหลากหลายนะคะแต่ว่าเออดิสเทอร์บิ้งมากอะให้ดูอีกก็น่าจะไม่ไหวอะเรื่องสุดท้ายว่าจริงๆมันอาจจะแรงบันดาลใจมันมาจากตอนที่อ่านบทความที่พูดถึง The Beatles ตอนอัด Hater Skater White Album ตอนนั้นมันไม่มีแบบ Rock and Roll หรือว่า Heavy Metal แล้วเทคแรกที่เขาอัดมันหนักมากดึงๆไม่ค่อยมีคนได้ยินเสียงกีตาร์แบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วนักวิจารณ์ก็บอกว่าเนี่ยโอ้มันเป็น20เทคแรกของ Hater Skater 27 นาทีเขาก็ใช้คำว่ามันเป็น27นาทีของ mental cacophony ก็คือความสดความชิบหายทางโสตประสาทอะไรเงี้ยตอนอ่านในฐานะคนทำศิลปินก็รู้สึกโหอยากทำหนัง27นาทีที่เป็นความชิบหายทางโสตประสาทอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ทำได้14นาทีก็โอ้พอละแต่จริงๆมันก็ชิบหายนะคะจะเป็นว่าจะ14นาทีแล้วก็เป็นหนังเราอยากเราก็ชอบหนังจากวงๆนะก็เลยหยิบหนัง5เรื่องที่น่าจะเป็นสตูดิโอที่ชื่อว่าเชิดชัยอาจจะผิดอาจจะลืมแต่ว่า5เรื่องที่ยุค80นะก็เอามาแบบเอามาดีคอนสตรักใหม่นะครับแล้วอันนี้น่าสนใจอันนึงที่คุณชอบพูดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์ของมาร์กใช่ป่ะ thesis antithesis เท่ากับ synthesis มันก็เป็นคอนเซ็ปต์ทางเศรษฐศาสตร์ของมาร์กใช่ป่ะอันนี้ค่อนข้างเรื่องนี้ค่อนข้างอยากจะ exercise หรือว่าฝึกเรื่องไอ้คอนเซปต์อันนี้มากเรื่องของการปะทะกันระหว่าง2 image 2ภาพใช่ป่ะเอามารวมกันนะแล้วมันเกิดความหมายใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นเหมือนแบบฝึกหัดทางคอนเซปต์ว่าสุดท้ายไอ้คอนเซปต์มาร์กอันนี้มันถูก develop โดยพวกนักทำหนังรัสเซียไอเชนสไตน์ที่เอามอนทาจนะเขาเรียกมอนทาจเอาทฤษฎีพวกนี้มาทำแล้วหลังๆนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าสื่อหรือจริงๆทั้งโฆษณาแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีไอ้มาร์กซิสอันเนี้ยในการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มันแบบสองภาพมันทำให้เกิดความหมายใหม่อะไรเงี้ยเราจะเห็นตลอดเวลาครับก็อย่างที่บอกมันทำให้แบบเราตีความได้หลากหลายนะเกินเราพูดกันตรงๆดีกว่าเราเกลียดเรื่องนี้มากแบบเมื่อไหร่มันจะจบก็ถือว่าพุ่มกับเขาสักเซสนะสร้างความชิบหายทางสุสานให้เราได้ดีมากผมมาไปตีความอีกแล้วก็พอเป็นการเมืองเนาะแต่ก็แค่แบบว่าไอ้ความแบบความปั่นป่วนในเรื่องของเสียงที่มันแบบท้ายที่สุดแล้วคือแบบมันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรมาเข้าหูเราอะแต่เข้าใจไหมแต่ว่ามันเข้ามาในหูเราโดยเราหนีมันไปไม่ได้นานถึง9ปีนานถึง9ปีนานถึง9ปีอันนี้แค่17นาทีไม่ก็คือแบบมันเป็นเสียงที่แบบว่าแบบคือเราหนีไม่พ้นเนี่ยแล้วพอมันตัดมาแล้วก็เห็นแบบดราม่าเห็นละครเห็นอะไรต่างๆเหล่านี้มันคือแบบเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะเป็นตีความบางทีมันเป็นเรื่องภายในบ้านของใครบางคนที่แบบว่าจริงๆแบบกูไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้อะแต่แบบไม่ให้แบบมันมาโชว์ให้กูเห็นแบบหลาๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เสียงมันก็มาเข้าหูจนกูรู้เรื่องพวกนี้จนได้แล้วก็มันก็คือสิ่งที่มันสร้างความปั่นป่วนให้กับชีวิตของเราอ่ะสำหรับผมเนี่ยในเวลานั้นที่มันรู้สึกขึ้นมาเป็นอย่างแรกแล้วไอ้ภาพแรกผมไม่รู้ว่าคุณไทยกีตั้งใจในลักษณะไหนที่
เปิดขึ้นมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันคืออะไรแบบที่อยู่ตรงแบบแถวมุมจอค่อยๆ move ไป move มาอ่ะอยากทราบอ่ะโอเคครับเจอเนี่ยแล้วพอภาพมันเริ่มชัดขึ้นเนี่ยคือมันตีความไปเรื่อยๆนะแต่พอชัดขึ้นปุ๊บแล้วตัดออกมาเป็นแบบตัวน่าจะเป็นมือกีตาร์ใช่ไหมฮะอ่าฮะหรือว่าเป็นตอนแรกน้ำเนี่ยรู้สึกตอนทำจริงๆเลยคืออยากให้เป็นเหมือนแบบเวลาขึ้นลิฟต์อะแล้วเคยได้ยินเพลงในลิฟต์ป่ะมันจะเบาๆตึงพอพอน้ำอันนี้ทำหน้าที่คือล้างสายตาผู้ชมให้ที่มันนานเพราะว่าต้องการให้แบบชาล้างค่อยๆทำให้บำบัดเหมือนไปสปาใช้น้ำค่อยๆช่วยล้างตาอันนั้นคือบำบัดเหรอครับใช่ใช่ค่อยๆทำให้ใจเย็นสงบอันนี้คุณลงเตะกันมาคือผมจะคิดถึงแบบที่แล้วเราอ่ะเราสิถูกรบกวนสงสารถึงขั้นที่เราไม่สามารถก้มเล่นมือถือได้ด้วยอ่ะคือมัน disturbing เกินจนแบบใช่กูนั่งเนี้ยแบบไม่ได้จะจบที่มันมีข่าวว่าเหมือนแบบ CIA อ่ะจับแบบว่าเวลามีเป็นเฉลยใช่ไหมเป็นวิธีทรมานวิธีทรมานแบบอันนี้ปุ๊บวะแบบว่ากูแบบกูถูกขังอยู่ในคุกอะไรสักอย่างอยู่ตอนนี้กำลังติดมาไม่หนีหรือเปล่าเนี่ยตอนแรกเพราะว่าที่เราได้ดูก่อนอ่ะเราสกอร์ดูแล้วว่าเฮียมันเฮียอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยอยู่7นาทีหรือซาวมีปัญหาแล้วเราก็คิดว่าตอนดูจริงกูเล่นมือถือแน่นอน7นาทีไม่ปรากฏว่ามันไม่สามารถแม้แต่จะรวบรวมสติขึ้นมาเล่นมือถือได้อ่ะเพราะว่ามันติดแบบเหมือนโสดประสาทเรามันเต็มหมดแล้วอะเต็มทุกช่องอะเราก็ไม่แบบนั่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแบบโดนทรมานอะรอให้มันจบเฉยๆ water bounding เสียเองมาจริงๆอยากให้น้ำชำระก่อนที่จะเอาเข็มจิ้มตาทุกคนซาดิสมากก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่หนังอันนี้หาดูยากเนาะไม่ใช่นะใช่หรอจริงๆควรจะต้องขึ้นก่อนนะเป็นวอร์นิ่งนะลองนึกภาพถ้ามันแบบอยู่ในบิลบอร์ด BTS อ่ะตอนเช้าอ่ะเราไปทำงานแล้วเจอสิ่งเนี้ยก็คือลางานเลยนะไม่ต้องนะขออนุญาตลางานหนึ่งวันแต่ดีครับดีฮะมันก็คือเช่นเคยผมรู้สึกว่าแบบทุกเรื่องมันพาเราไปผจญภัยในความทรงจำในประสบการณ์ในความรู้สึกของเราที่เราผ่านมาตลอดทั้งชีวิตแล้วเรามองสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าเราอย่างไรบ้างก็ยอดเยี่ยมครับขอบคุณมากครับจะอันนี้ก็จะพูดภาพรวมซึ่งตอนแรกตั้งใจจะพูดตอนแรกนะคะกลายเป็นว่าเราไปพูดเรื่องหนังแต่ละเรื่องก่อนจะบอกว่าตั้งแต่ที่ได้ดูครั้งแรกจริงๆอ่ะชอบได้ดูอินหนังงูนั่นแหละเป็นอันแรกใช่ไหมคะแล้วก็พบว่าทั้งความน่าเกลียดของงูเรารู้สึกว่ามัน exceptional มากที่งานของคนไทยเกียรติเราตั้งชื่อเล่นให้คุณว่า Collector of Light คือชอบไม่รู้จริงๆงานคุณไทเกียจะเด่นคุณไทเกียจะเด่นด้านเสียงหรือเปล่าไม่รู้คือเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้เนาะแต่สำหรับชอบซึ่งเป็นคนดูประเภท Amateur ชอบรู้สึกว่าเวลาดูงานคุณไทเกียชอบความงามของแสงมากแล้วรู้สึกว่า You are the Collector of Light แอบถามเพราะว่าคุณไม่ได้จัดแสงใช่ปะอันนี้คือสิ่งที่คุณไปเจอแล้วก็ถ่ายมันใช่ไหมซึ่งคุณธีกิจบอกว่า 99% จะไม่ใช่ 99% ก็คือใหญ่ค่ะอย่าไปว่าเขา 99% ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนั้นแล้ว CGI ตกลงจริงๆแล้วเป็น AI generate ก็คือเป็นคนที่สามารถเก็บโมเมนต์ความงามของธรรมชาติที่มันคือบางทีอะธรรมชาติมันสวยง่ายๆคุณเห็นตะไคร่ที่บ่ออีกบ่อฆ่าสัตว์นั่นปะมองไปเรื่อยๆมันก็เหมือนภาพ Starry Night ของแวนโกะอะคือชอบรู้สึกว่าแบบงานของคุณไทกิเนี่ยไม่นับเรื่องสัญญาทางการเมืองอะไรเลยนะบอกคุณไทกิไปแล้วบอกว่าคุณไทกิคาดหวังให้ชอบพูดเรื่องการเมืองใช่ไหมแต่ว่าสิ่ง first impression ของชอบเกี่ยวกับงานของคุณเนี่ยก็คือคุณเป็นคนที่มีความเป็นเลิศด้านแอสเทติกส์มากมันสวยมากแล้วก็เราชอบความงามที่มันง่ายมากที่เราจะเดินผ่านมันไปเลยบนถนนน่ะแบบอิฐแตกปูนลอกคราบตะไคร่ที่ขอบสระแต่ว่าคุณไทกิสามารถที่จะไปคอลเลกต์มันมาได้แล้วอย่างที่บอกอ่ะถ้ามันเป็นแค่ลายหรือไอ้ปูนลอกหรืออะไรพวกนั้นอย่างเดียวมันก็ธรรมดาแต่ว่ามันประกอบกับแสงที่มันมีอยู่แค่โมเมนต์นั้นน่ะที่มันจะสวยแบบนั้นน่ะแล้วคุณไทกิก็ไปคอลเลกต์ไอ้โมเมนต์อันนั้นน่ะมาให้เราดูเราก็รู้สึกว่า
เหนือจากการตีความการเมืองทั้งปวงซึ่งมันเป็นเรื่องแต่ละคนตีความคุณก็เล่นในส่วนสนุกของตัวเองใช่ป่ะเราคิดว่าความดีเด่นมากๆของงานบุญเทกิก็คือ you are such a great collector of light ที่เอาความงามที่เราอาจจะไม่ได้เห็นหรือเราเดินผ่านมันมาให้เราได้เห็นแล้วทำให้เราได้ตระหนักว่ามันมีความสวยงามจำนวนมากในชีวิตที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราลองหยุดดูแล้วก็ดูแบบแสงที่มันตกกระทบขอบหน้าต่างห้องนอนของเรากับสีที่มันบิดไปเนี่ยเราก็จะเจอความงามแบบเนี้ยแบบที่เราเห็นในหนังคุณไทกิอยู่ที่หน้าห้องนอนของเราซึ่งมันคงเป็นความพิเศษแบบหนึ่งของชีวิตมนุษย์อะในท่ามกลางความเหนื่อยยากในการใช้ชีวิตอย่างทุกวันนี้ว่าเราอาจจะมองเห็นความสวยงามแบบนั้นได้ในโลกเล็กๆในห้องของเราอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นคู่รูปการแล้วก็งานคุณไทกิน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทำหนังอีกจำนวนมากนะคะก็ชื่นชมมากๆในส่วนของสัญญาทางการเมืองพวกเราเนี่ยมีความสามารถในการมโนเองอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องใช้คุณไทกิก็ได้เราดูหนังคนอื่นแล้วก็มโนได้เหมือนกันแต่ว่าความพิเศษในการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วเก็บความงามนั้นมาถ่ายทอดออกมาให้สัมผัสสะของพวกเราได้แบบอิ่มเอิบกับมันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณคุณไทกิมากๆค่ะขอบคุณมากครับนั้นเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันอีกรอบขออนุญาตกลับบ้านไม่แต่ว่าก็คือแบบขออีกนิดเดียวนะคือรู้สึกว่าหลายคนแบบถ้าเห็นภาพเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยโหแบบตั้งภาพอย่างเงี้ยแบบตั้งกล้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแหละภาพอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะคือต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเฮ้ยภาพงูภาพอะไรต่างที่เก็บมาเนี่ยต้อง7 วันที่ต้องไปใช้เวลาอยู่ในถ้ำ2 ชั่วโมงกว่าจะเก็บภาพอะไรต่างได้คือแบบคุณสามารถทำให้ภาพเหล่านี้มันถูกถ่ายทอดออกมาแล้วคุณก็เก็บมันออกมาได้เพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นความเราประทับใจในเรื่องของวิชวลด้วยแล้วก็คืออันนี้ก็อยากจะให้เครดิตกับทางคนที่ทำดนตรีด้วยใช่ไหมฮะเออนั่นก็คือโอ้โหแบบก็ยอดเยี่ยมมากมี2 คนที่อยากจะพูดถึงคนแรกก็คือยาสึฮิโร่โมรินากะคนนี้ก็เป็นซาวด์อาร์ติสต์ญี่ปุ่นรักกันมากทำงาน10 กว่าปีด้วยกันแล้วก็แบบโอ้โหแบบเขามักผมมักจะแบบเรียนรู้จากเขาเยอะเขาจะทำเวลาเขาส่งมาฟังครั้งแรกจะแบบเฮ้ยอะไรวะมันจะแบบแต่ว่าพอฟังผ่านไป10 ปีจะค่อยรู้ว่าโหมันล้ำกว่าเราเยอะมากเขาไปไกลมากแบบเสียงที่เขาสร้างแล้วอีกอันนึงที่เสียงบอกว่าเป็นเสียงงูใช่ป่ะที่อันนั้นนะจริงๆเขาเป็นนักสะสมคือเขาไปตามป่าตามชนเผ่าเล็กๆใน Southeast Asia เพื่อไปเก็บเสียงเขาเรียกว่าเสียงเพลงพื้นเมืองพื้นบ้านแต่หมู่บ้านเล็กๆบางทีก็จะเล่าว่าแบบในเกาะที่อินโดที่เขายังล่าปลาวาฬด้วยหอกฉมวกอะไรเงี้ยยาสึก็จะไปอัดเพลงพื้นบ้านพวกนี้แล้วก็เอามารวมแล้วก็เอามาทำเขาเหมือนกับทุกครั้งที่เวลาเขาส่งงานมาให้เราคือเขาให้ของขวัญเราอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอ้โหอีกคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่ด้วยคือจินวอลเมดคนนี้ครับทุกคนตบมือให้หน่อยเขาเป็นคนที่ทำซาวให้เทศกาลอันนี้ด้วย Dark Was the Night นี่ก็ทำงานมันกันมา10 ปีก็สลับกันฮะสวิงสองคนครับแต่ว่านี่ก็โหพิเศษมากคือซิกเนเจอร์ของเสียงความหนักแน่นคือคาแรคเตอร์จะแบบต่างกัน2 คนนี้ถ้าอะไรหนักๆนี่ก็จะไปทางคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ทำได้หมดเลยเพลงป๊อปก็ทำได้อะไรเงี้ยครับก็2 คนนี้ก็แบบเป็นคู่บุญนะเป็นคนที่แบบคอยช่วยสนับสนุนและให้แรงบันดาลใจเรามาตลอดนะครับแล้วคนไหนทำเสียงของเรื่องสุดท้ายนะ อาจจะกลับบ้านโดยไม่ปลอดภัย คนนั้นเป็นอเมริกันเป็น noise sound noise ครับครับ คืออันนี้ขอทิ้งท้ายแล้วกันครับเพราะคิดว่าเราน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะก็คือวันที่เราประชุมกันก่อนที่จะมาเจอกันวันนี้ผมก็บอกว่าเออขอบคุณคุณไทกิมากๆเลยที่ผมนั่งดูคลิปมานะคือมันดูผ่านแบบหน้าจอทีวีที่บ้านหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยมันก็มูดนึงเนาะแต่พอเรามาอยู่ในอาร์ตแกลเลอรี่แห่งนี้แล้วก็เราได้ดูไปพร้อมๆกันแล้วเราได้สัมผัสทั้งภาพแล้วก็สีแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากแต่วันนั้นน่ะที่เราคุยกันผมว่าน่าจะเป็นประโยคแรกๆที่ผมบอกคุณไทกิเลยอ่ะก็คือว่าเออขอบคุณนะที่
เหมือนทำให้เราเห็นคุณค่าของการ observe แบบของการเฝ้ามองการสังเกตมันไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบมองแบบแว๊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 บอะไรคือแค่มองแบบกวาดตาไปเรื่อยๆคุณจะเก็บรายละเอียดแล้วก็ได้เห็นอะไรเยอะๆมากมายเสียงก็เหมือนกันเสียงคือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีไม่ว่าเป็นเสียงที่ถูกสร้างขึ้นหรือว่าเป็นเสียงที่มันเกิดขึ้นในสถานที่นั้นๆคือมันจริงๆมันมีความวิเศษซ่อนอยู่ในนั้นนะแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าแบบขอบคุณจริงๆเพราะมันก็เป็นการย้ำเตือนให้เหมือนที่คุณชอบบอกก็คือว่าในเดลี่ไลฟ์ในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันมีสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้เราได้มองทำให้เราได้ยินแล้วก็ทำให้เราได้คิดอะไรอีกเยอะแยะมากมายงานเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่คอยตอบย้ำให้เราได้เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวเหมือนกันขอบคุณครับเพราะที่ชุกชิ้นรู้สึกว่าเป็นบทเพลงสำหรับผมนะพยายามทำหนังแต่ละเรื่องมันเหมือนเพลงนึงอ่ะเราพอจะมีเวลาให้คนดูป่ะครับนิดนึงป่ะไม่รู้มีผู้ชมอยากมีคำถามกับเราต้องถามไอ้กี่ไม่ใช่ไรครับช่วยถามผู้กำกับด้วยมีป่ะมีไหมครับยกมือได้เลยฮะสักสองคำถามมีไหมฮะนิดนึงหรือฟีดแบ็กอะไรคิดว่าน่าจะอิ่มเอิบกันอยู่นะฮะเขากำลังรอคนแรกอยู่ค่ะมีไหมเฮ้ยเราคิดว่าต้องมีคนดูอยากแบบแชร์ อันนี้เป็นมนุษย์ที่ดูหนังเสร็จแล้วต้องแบบต้องหาคนแชร์มีไหมมาครับอยากถามผู้กำกับค่ะว่ามีความตั้งใจในการเรียนหลักๆหรือต้องตั้งใจในการทำใหญ่ครับนิดนึงไล่อารมณ์แต่รู้สึกว่าอันสุดท้ายก็ต้องจบด้วยอันนี้แหละเพราะต้องเปิดด้วยเรื่องแรกใช่ป่ะทุกคนก็จะออกไปหมดไม่มีใครเหลืออยู่ใช่แต่เรารู้สึกว่าเป็นซีเควนซ์ที่ดีมากก็คือมันเปิดมาด้วยอะไรที่มันค่อนข้างรู้เพลิน relatively ใช่ไหมคะแล้วก็หลอกก่อนให้เราตายใจแล้วก็เพลินอันที่สองมันก็เริ่มข้นขึ้นมาอันที่สามก็พีคใช่ไหมแล้วก็ค่อยอันที่สี่ก็กลับมาเพลินอีกหน่อยนึงสวยๆเกล็ดพญานาคเงาๆออกไปแล้วก็มาจบเทียนที่5ก็รู้สึกว่าเป็นซีเควนซ์ที่ดีคือเราสังเกตอยู่แล้วว่าเขาต้องตั้งใจเรียงแบบนี้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเวลาที่ฉายดูแล้วไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเพราะเนื้อเรื่องก็ไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่า mood and tone มันถูกจัดเรียงมาอย่างดีให้มันต่อกัน5เรื่องถ้ามันผิดจากซีเควนซ์เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่จะไม่ดีเท่านี้อันนี้ก็เป็นซีเควนซ์ที่ดีมากๆมีบ้านผู้ชมนั่นมาใช่ครับเราไม่มีไมค์ตอนคุณเด่นมากค่ะใช่ไหมคะเชิญครับก็มีคำถามแบบนี้ครับว่าถ้าฟังจากการทำงานก็เห็นว่าตั้งแต่ยุคแรกที่เป็นแต่พิโรจน์ใช่ครับที่ถ่ายตรงพัฒนาเลยแล้วก็มีที่ขับคอแล้วก็มีตรงแค่นั้นผมสังเกตว่าหนังของอาจารย์ไม่กี่นะไม่มีตัวละครเป็นรูปเป็นร่างแต่ผมรู้สึกว่าสถานที่ที่ผมถ่ายทำเป็นตัวละครสำคัญหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าถ้าทุกทีที่ไหนเนี่ยมันจะมีความหมายบางอย่างขึ้นมาจากแล้วก็เลยรู้สึกแบบว่าทำไมแอบมีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ของพื้นที่หรือว่าสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่ประวัติศาสตร์ที่หลงที่ต่างๆที่คุ้มที่จริงๆสำคัญมันบางทีงานพวกนี้หนักทดลองอ่ะไอตัวคอนเซ็ปต์พวกนี้มันสำคัญใช่ป่ะบางทีเรารีเสิร์ชนะเราก็จะค่อยๆเหมือนนักข่าวเหมือนกันก็อ่านนู่นนั่นนี่ก็แล้วก็เก็บบันทึกเอาไว้แล้วก็ค่อยเรียบรวบรวมข้อมูลพวกนี้แล้วค่อยๆไปลงพื้นที่เพื่อไปสร้างแบบหาแรงบันดาลใจกับสถานที่นั้นๆนั่นแหละอย่างเช่นสถานที่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรัตนโกสินทร์หรือว่าเขาคอเพชรบูรณ์ถ้ำอะไรพวกนี้เราไปเราก็พยายามจะหาแรงบันดาลใจจากตัวละครของสถานที่นั้นๆนะคือทุกอย่างมันคือตัวละครหมดแหละเพียงแต่ว่าเราจะถ่ายมันด้วยมุมไหนหยิบมันอะไรคอลเลกค่อยๆเก็บพวกนี้ครับแล้วหลังๆเริ่มนึกถึงว่าเนี่ยจริงๆผู้ชมก็คือตัวละครเหมือนกันอย่างนี้คุณจอนคุณชอบก็สร้างตัวละครที่แบบอยู่ข้างในจากชีวิตของเขาแล้วก็ตีความหนังที่มันคลุมเครือพวกนี้ออกมา
มันก็เป็นไดอะล็อกเหมือนกันละคนดูก็คือแบบสร้างตัวละครในมโนภาพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับครับขอบคุณมีป้าคำถามใครมีเจอครับมันสั้นนะครับอยากรู้ทำไมอาจารย์เลือกชาติเลือกที่ปาแบบมิสเตกเลยทำไมเพราะว่าอันนี้เอาฝึกปาคืออาจารย์มีหนักแบบอื่นที่ใช้กันอื่นด้วยไม่รู้สึกว่าคือทั้งผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยค่อนข้างอยากจะให้ผู้ชมวันนี้มาเจอโปรเจคเตอร์อันนี้แล้วยิงเข้าตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเสียงด้วยล่ะอยากให้แบบโอเคคืนนี้มันเป็นภาพและเสียงที่แบบมีผลกระทบต่ออารมณ์ของคนดูทั้งตัวไฟด้วยแล้วในสถานที่อันนี้ด้วยอ่ะเลยคิดว่าอะไรที่มันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่แบบผู้ชมจะได้อรรถรสในคืนนี้ให้มันแบบโอ้กลับไปแล้วแบบฝันร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันเสียงอะไรแบบเรียงค้างอยู่ในแก้วหูวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือในจุดประสงค์อยากหลักเลยคือทางด้านสุนทรียศาสตร์ทางการรับชมนะครับก็ขอบคุณผู้ชมมากที่ได้มาดูก็หวังว่าแบบจะได้ประสบการณ์อันนี้ไปครับไม่รู้ทำงานมานานไม่รู้ว่าเฟลมานานแต่เติมนึงก็คือความตั้งใจของผมแล้วก็ทีม SIC Gallery แหละอยากจะได้ให้รับประสบการณ์โดยเฉพาะน้องๆข้างหน้าเนี่ยแบบโอ้มีป้าใครมีคำถามไม่เป็นประโยชน์บอกครับคือจริงๆเรื่องสุดท้ายเนี่ยตอนอาจารย์ในเด็กเปิดตอนที่สองนะคะแล้วมันทำงานตอนนี้การเราทำต่อที่อาจารย์บอกว่ามันทำงานตอนนั้นในคลาสมันเป็นห้องสีแดงแล้วก็โปรเจคเตอร์ขาวๆแล้วจะแล้วก็โฟมสีอันสายฉันนะคะแล้วแบบคือหัวมีปัญหาด้านหูภาพเนี้ยมันเราฟังไม่ดีเกินไปแล้วมันเสร็จหมดแล้วมันจะเสร็จแต่ตอนนั้นที่เจ็บตอนนี้จะไม่เป็นไรสูตรตอนนี้คือต้องปิดหูเนี่ยคือมันแปลว่ามันดีมากใช่บางทีเรื่องนี้เราก็จะเกรงใจคนดูแหละว่าแบบอุ้ยเรานี่คือทุกเรื่องเราปรับเลเวลนะให้มันแบบบางเรื่องดังบางเรื่องเท่านี้เรื่องนี้ก็จะซอฟต์มาหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ก็เกรงใจแหละว่าแบบเกิดจริงๆอยากจะเตือนจริงๆควรเตือนก่อนด้วยใครแบบเป็นลมบ้าหมูอะไรเงี้ยไม่ควรดูอันนี้คือเกรงใจถ้าไม่เกรงใจก็คือมีคนตายด้วยแต่ว่ามันก็นั่นแหละเมื่อกี้เห็นข้างหลังมีคนยกมือเต็มเลยหลังอินเสร็จอะค่ะแต่อย่างที่สังเกตก็คือหนังของคนไทยเสียค่ะจะค่อนข้างที่จะอิงกับแบ็กกราวด์ประวัติศาสตร์หรือว่าข้อมูลนอกเหนือจากที่เราเห็นไปก่อนเยอะมากๆพอสมควรซึ่งหมายถึงว่าหลังจากที่เราฟังว่าฉายาจิตกรเกี่ยวข้องกับป่าต้นทุ่งยังไงใครยังไงเนี่ยหรือว่าเขาพ้อยังไงอยู่ฟังกับคุณช่อนใช่ไหมคะคือเราจะคิดต่อจากหนังไปเยอะมากเนี่ยเพราะว่าคุณไทยมีวิธีบาลานซ์การเปิดเผยข้อมูลกับคนดูยังไงไม่ต้องเป็นคำถามที่งงไหมหมายถึงว่าถ้าเราดูแค่หนังอย่างเดียวอะค่ะโดยที่ไม่ได้มีแบ็คกราวด์ข้อมูลที่ประกอบอะมันก็จะเป็นความรู้สึกหนึ่งเนาะแต่ทันทีที่มีเรื่องราวประกอบซึ่งมันเป็นเซตติ้งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็อีกความรู้สึกนึงก็เลยรู้สึกว่าแล้วแต่ละเรื่องมันก็มีเลเวลของการเปิดเผยข้อมูลที่มันไม่เข้ากันอะค่ะก็เลยอยากฟังความคิดเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะชอบค่ะดีมากก็จริงๆเวลาไอ้พวกเนี้ยบางทีหลายงานอ่ะมันก็เกิดจากการเราต้องแบบสมมติได้ทุนใช่ป่ะมีทุนอย่างชายจิตกรเนี่ยก็เป็นเงินของเกาหลีเราก็ต้องเขียนแบบคอนเซ็ปต์ให้เขาแบบอะไรเงี้ยเราก็จะมีข้อมูลในระดับนึงละแต่ว่าอย่างใน proposal เงี้ยเราก็จะไม่พูดถึงไอ้ตัวตรงสวนสัตว์พอเรารู้สึกว่าเนี่ยอยากให้คนดู รู้เท่านี้เพื่อที่ว่าเข้าไปในโรงหนังหรือไปดูเงี้ยแล้วเห็นสวนสัตว์แล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยอะไรวะคือเซอร์ไพรส์แหละแล้วก็บอกมากไปก็ไม่ดีครับบอกเท่าที่จำเป็นหรือว่าบอกเหมือนกับว่าไม่ได้บอกแบบตรงๆนะครับบอกเพื่อสร้างบทสนทนาต่ออะไรอย่างเงี้ยครับบอกเพื่อให้เขาไปต่อยอดได้อะไรเงี้ยเหมือนวันนี้ครับทั้งคู่ก็ไปต่อยอดอะไรต่อก็คือไปสร้างสตอรี่ต่อแล้วมาเสริมมันจะได้ผมว่าหนังแบบเนี้ยความสวยงามของมันก็คืออันเนี้ยเรามีบทสนทนากันใช่ป่ะเราไม่ได้ตอบเลยว่าคนนี้เลวมากคนนี้ดีมากอะไรเงี้ยคือมันไม่มีขาวจับดำจับอะไรเงี้ยครับมันก็ทุกงานศิลปะแล้ว10ปีผ่านไปมันก็อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกได้ตอนนี้เรารู้สึกอย่างนี้อีก10ปีผ่านไปเรามาคุยกันอีก
เวลามันเปลี่ยนบางทีมันก็จะมีไดอะล็อกบทสนทนาใหม่ๆเกิดขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอยากแชร์ด้วยเพราะว่าสมัยเด็กๆก็กลัวกลัวโง่เวลาดูหนังอะไรแบบเนี้ยกลัวดูไม่รู้เรื่องแบบว่าเราก็จะแบบเป็นคนโง่ใช่มั้ยแต่พอเราโตขึ้นมาสักพักนึงเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มมีsecret recipe คือเรามีวิธีการดูของตัวเองซึ่งอยากจะบอกว่าการดูโดยที่หาข้อมูลไปก่อนเยอะเกินอ่ะมัน trap your imagination นะคะคือชอบก็ไม่ถามนะเราก็ไม่ถามคนไทยกี่ว่าอันนี้มันอะไรไงเราก็ดูแบบนี้ไปเลยเหมือนกับเวลาเรามา exhibition เนี้ยจะบอกว่าชอบไม่ดูไม่อ่านป้ายก่อนด้วยนะเรามานั่งดูก่อนเรามานั่งดูก่อนดูเสร็จไปสักพักอะเราถึงมาอ่านป้ายเราอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ดูมันอีกรอบเพราะอันนี้มันส่วนตัวเนาะวิธีการของเราในการดูหนังหรือดูเอ็กซิบิชันแบบเนี้ยก็คือดูแบบจิตใจว่างเปล่าก่อนหนึ่งรอบจิตใจว่างเปล่าเลยแล้วก็อย่าไปกลัวค่ะมันไม่มีใครโง่หรือฉลาดมันไม่มีใครถูกหรือผิดจริงๆแบบผู้กำกับอย่างคุณไทเกียชอบดูการซุกซนของเราใช่ไหมว่าที่ผมพูดนี้มันจะมาโนไปถึงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาคือเชื่อว่านะผู้กับเขาก็อยากเห็นว่างานของเขาทำงานกับแต่ละคนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นมันก็รอบแรกเนี่ยดูแบบจิตใจเสรีใช่ไหมคะดูแล้วก็ให้หนังมันทำงานกับเราอย่างธรรมชาติเลยอะธรรมชาติเลยแล้วเราก็คิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็หาคนคุยด้วยใช่ไหมแล้วเราก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มว่าอ๋อไอ้หนังเรื่องนี้ผู้กับเขาไปถ่ายที่ไหนวะมันมีเรื่องราวข้างหลังเป็นยังไงอ๋อประวัติศาสตร์เป็นแบบอ๋อไอ้รูปนั้นมันคือรูปนี้หรอเอ้ยคนนั้นคือจอมพลสฤษดิ์หรอคนนี้คือจอมพลปอหรออย่างเงี้ยแล้วเราอาจจะกลับมาดูอีกรอบหรือต่อให้ไม่ได้กลับมาดูอีกรอบอะเราก็จะมีเฟลเวอร์ในการรับรู้หนังเรื่องนี้ต่างไปจากตอนที่ดูแบบจิตใจว่างเปล่าใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าส่วนตัวสนุกมากเวลาทำอะไรแบบนี้ก็คือดูแบบว่างเปล่าหนึ่งรอบดูเสร็จก็มารีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็คิดต่อไปเรื่อยมีคำถามสุดท้ายแล้วกันหรือแยกย้ายแยกย้ายกันมีป่ะอ๋อครับคุณครับอันนั้นยังเป็นความลับแต่ว่าก็พยายามนะครับมันใช้เงินเยอะหนังยาวมันใช้เงินเยอะต้องรอหน่อยไม่รู้แถวนี้มีเงินอ้าวคุณเล่นแต่ว่ามีอันนี้ละกันอาจจะพูดเกริ่นก็เดี๋ยววันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ Dark Was the Night ผีพุ่งใต้เนี่ยก็จะมี public program 2อันอันแรกก็คือคืนนี้ครับอันที่2ก็จะมีเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ยังบอกมากไม่ได้เดี๋ยวเขาจะแกลเลอรี่เขาจะเปิดเผยอาทิตย์หน้าก็จะมีคณะดนตรีบางคลาสคณะมาเล่นสดกับภาพของเอ็กซิบิชันอันเนี้ยกับผีพุ่งใต้เนี่ยก็จะมายืนกันแล้วก็ทำอะไรกันสดๆก็จะมี2ครั้งนะครับครั้งแรกเป็นวันที่29เดือนนี้ครับวันเสาร์เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะประกาศว่าจะเป็นยังไงอันนั้นก็น่าจะพิเศษมากเพราะว่าทางคณะที่เราเชิญมาเขาตั้งใจแต่งเพลงขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็มาเล่นกันสดๆในแกลเลอรี่อันนี้ครับก็ลองติดตามครับแล้วก็จะมีงานศิลปะอีกก็จะมีที่หอศิลป์ศิลปากรแล้วก็ Back of Art Biennale ครับเดือนตุลาก็ขอบคุณที่มาดูมากเลยครับแล้วก็รอเราติดตามขอบคุณนะวันนี้หมดแล้วนะทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณไทยกีแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ